ค่ะมาต่อกันที่การประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนายแพทย์กำจรตติยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาและการนำนักเรียนไปเข้าค่ายเตรียมอาชีวศึกษาและสุภาพบุรุษอาชีวะทหารเรือที่จัดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2559ที่หน่วยนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อฝึกวินัยและความเคารพผู้ใหญ่รุ่นพี่รุ่นน้องการเคารพซึ่งกันและกันโดยมีนักศึกษาอาชีวะของรัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า40สถาบันและเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนได้ค่ะและขณะเดียวกันนะคะได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยที่จะมีการประกาศรับสมัครในเดือนกรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถบรรจุได้ภายในวันที่1พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกำหนดปฏิทินรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมดรวมถึงกฎกติการะเบียบต่างๆและข้อสอบที่จะใช้สอบด้วยค่ะประชุมองค์กรหลักนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้ถามถึงความคืบหน้าของแต่ละองค์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาก็รายงานเรื่องของเรื่องของปัญหาเด็กตีกันนะฮะรวมทั้งวิธีการป้องกันต่างๆรวมทั้งรายงานความคืบหน้าเช่นมีนำวิทยาลัย2แห่งที่เป็นปัญหาไปฝึกอบรมร่วมกันที่ค่ายทหารนะฮะแล้วก็มีวิธีป้องกันของวิทยาลัยอีก40กว่าแห่งนะ800กว่าคนก็ไปที่ที่ความร่วมมือคือที่เรียกว่าโครงการเตรียมอาชีวะนะไปฝึกวินัยร่วมกันนะในกองทัพเรือนะครับอันนี้ก็อาชีวะก็ได้ชี้แจงส่วนของสพทก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมการสอบครูผู้ช่วยที่เตรียมพร้อมในเดือนหน้าจะมีการประกาศรับแล้วก็วิธีการต่างๆรอจากกคสซึ่งจะประชุมในต้นเดือนหน้าหลังจากได้กติกาเรียบร้อยแล้วนี่ก็คงจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมคาดว่าจะได้บรรจุก่อน1พฤศจิกาแน่นอนนะก็จะได้ครูเข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆได้ครบถ้วนของสกอก็รายงานเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการดูแลมหาวิทยาลัยทั้งหลายที่ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายที่อาจจะต้องใช้ม.44เข้าไปดูแลนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องมีการเชิญมาอะไรต่างๆมาประชุมร่วมกันในเรื่องของการดูแลต่อไปในอนาคตด้วยรวมทั้งเรื่องของการผลิตบัณฑิตที่ในขณะนี้สังคมมีข้อกังวลเรื่องของการผลิตบัณฑิตออกมาแล้วไม่มีงานทำกับบัณฑิตที่ไม่ตรงตามความต้องการของสังคมของผู้ประกอบการทั้งหลายตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ทางเลขาสกอไประดมสมองกับกกอทั้งหลายแล้วก็เสนอกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะออกเป็นนโยบายของรัฐในการกำหนดจำนวนบัณฑิตหรือว่าสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของรัฐหรือไม่เป็นที่ต้องการของรัฐต่อไปในอนาคต